ีนี้ไปถามจากปากคนที่ควรจะรู้ดีที่สุดแล้วเมื่อวานตอนเช้าบอกนิ่งแล้วแต่ไปมาตอนเย็นดูยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ครับก็คือนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าที่พรรคเพื่อไทยบอกว่านิ่งแล้วนะครับส่วนเรื่องของกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของการจัดใครมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งนี้ก็สามารถทำงานด้วยกันได้แน่นอนเมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับ8 โมงเศษที่พรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าที่มีกระแสข่าวยังไม่นิ่งเนี่ยนิ่งหมดแล้วแล้วเดี๋ยวทางเลขาคณะรัฐมนตรีก็จะเข้ามารับโผหรือว่าเอกสารไปส่งเพื่อการตรวจสอบเมื่อถามเจาะไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมที่หลายคนเป็นห่วงมากๆว่าเอ๊ะสุดท้ายจะเป็นคนนอกหรือคนในพรรคจะเป็นคุณสุทินหรือไปเชิญใครมาคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้เกียรตินิดนึงต้องคอยดูขออีกนิดนึงนะส่วนที่มีกระแสต่อต้านชื่อของบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นั้นเรื่องนี้คุณเศรษฐาบอกไม่ทราบก็มีอ่านจากโซเชียลมีเดียบ้างแต่ยืนยันว่าถ้าชื่อออกมาแล้วไม่ผิดหวังครับนิ่งหมดแล้วครับนิ่งเข้าใจว่านิ่งหมดแล้วครับเช้านี้นะครับเมื่อคืนก็ดึกครับตอนน่าจะนิ่งหมดแล้วครับก็คือวันนี้จะสามารถส่งรายชื่อให้กับเลขาคอรมอลเพื่อการตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบครับนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนไทยในพรรคนะคะต้องให้เกียรตินิดนึงครับคอยดีกว่าผมว่านะครับเป็นนะครับคอยนิดนึงไม่ทราบเรื่องเลยครับไม่ผมไม่ทราบเรื่องเลยครับไม่ก็อ่านจากโซเชียลมีเดียบ้างนิดหน่อยครับก็ผมยืนยันว่าถ้าเกิดชื่อออกมาก็คงไม่ผิดหวังครับจะไม่เป็นที่รัฐบาลใช่ไหมคะสำหรับรัฐมนตรีกลาโหมนะคะข้าจะฝ่ายไหนเอ่ยหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็จะมองว่าควรที่จะเป็นคนที่ความมั่นคงโดยตรงในการกลาโหมค่ะไม่อยากให้จะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนระเบียบอ๋อเพราะว่านี้ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องมีพ่อผู้นำในการที่จะคุยนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ทางพรรครัฐบาลท่านเลือกกันมาแล้วเนี่ยก็คงทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาตินี่ไงคุณเศรษฐาก็ถามกลับว่าเอ๊ะคัดค้านจากฝ่ายไหนเอ่ยที่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนที่จะถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมีการคัดค้านไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็บอกว่านะครับก็ไม่ได้มีใครบอกส่วนใหญ่คนที่จะมาดูเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ผลงานตัวรัฐมนตรีก็ต้องมีภาวะผู้นำแล้วก็ต้องไปพูดคุยเพื่อทำให้ทุกคนเชื่อมั่นได้เมื่อถามต่อว่าแล้วมันจะส่งผลต่อการปฏิรูปกองทัพหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าตนไม่ชอบคำว่าปฏิรูปเราพัฒนาร่วมกันไปมากกว่าซึ่งก็มีการพูดไปแล้วในช่วงหาเสียงแต่ก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยยังต้องมานั่งคุยกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในแผนการเจรจาเมื่อถามว่าจะสามารถนำชื่อขึ้นทูลเกล้าได้วันนี้ก็คือเมื่อวานเลยหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่ายังครับต้องใช้เวลาตรวจสอบซึ่งก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่ทราบขั้นตอนจริงๆคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันในแง่ของการตรวจสอบก่อนเมื่อถามว่าจะสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เลยไหมคุณเศรษฐาบอกว่าหากทุกอย่างเรียบร้อยมีการถวายสัตว์เราก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นก็จะพยายามให้เต็มที่พรรคเพื่อไทยก็เตรียมการมาเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าจะเร่งให้ทันภารกิจแรกที่จะมีการประชุม UN ในช่วงสิ้นเดือนกันยายนไหมคุณเศรษฐาบอกว่าก็ต้องดูตามขั้นตอนด้วยเพราะตามมารยาทแล้วต้องไปเยือนประเทศอาเซียนก่อนตนเป็นมือใหม่เดี๋ยวขอศึกษาเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้กระทบด้านความสัมพันธ์เมื่อถามคำถามสำคัญครับว่าการจัดโผคณะรัฐมนตรีทุกฝ่ายมีความสุขใช่หรือไม่ตามคุณเศรษฐานะคุณเศรษฐาบอกเท่าที่สามารถเป็นไปได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนสมหวังมีคนผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ทุกคนมีความสุขก็จะมีตำแหน่งที่ปรึกษาเลขาเหลืออยู่อีกหลายตำแหน่งซึ่งก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนหากมีคนทำงานเยอะก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นชอบคำถามพี่นักข่าวอ่ะทุกคนมีความสุขใช่ไหมแน่นอนแหละคุณเศรษฐาก็ต้องตอบแบบนี้นะคะมันก็ต้องมีคนที่อกหักเป็นไปไม่ได้คนที่สมหวังอยู่แล้วเพราะว่าเก้าอี้มันมีจำกัดใช่35ที่นั่งเนี่ยมันโหแต่คนอยากได้เป็นร้อยแต่เข้าใจว่าคือณเวลานี้นะคะเหมือนที่ส่งรายชื่อไปให้ทางเลขาคลม.ตรวจสอบเนี่ยคือเก้าอี้35แต่ส่งเกินไปนะเพราะว่าเผื่อว่าต้องตรวจสอบประวัติแล้วถ้าเกิดว่าใครติดอะไรยังไงก็จะต้องมีสำรองเอาไว้ด้วยใช่ใช่ค่ะ